ช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้พอดีช่วยทุกงานครับพี่ปูอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือไม่ยังไงก็คนไทยด้วยกันนะครับฉันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้มารู้ตัวว่ามันไม่ดีแต่คราวนี้ฉันยอมทำอย่างนั้นจะไม่ยอมให้เธอจากจะเหนียวรั้งกับเธอขอบคุณนะครับบริจาคตั้ง 1,000 บาทขอบคุณครับยังไงจะให้ถึงมือชาวใต้ทุกคนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับขอสัญญานะครับว่าเราจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เขาช่วยเขาผ่านช่วงนี้ช่วงเลวร้ายช่วงนี้ไปให้ได้ครับทุกวันก็เขาเป็นยิ่งเดิมเธอไม่รักฉันมาตั้งแต่ไหนเธอสักวันก็คงสมใจอดทนไว้จนฉันทำใจได้